สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เรามาทำยำปลาส้มฟักบอกเลยว่าอร่อยแซ่บเนื้อปลาส้มฟักมีความนุ่มเด้งอร่อยมากเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับหั่นปลาส้มฟักของเราเป็นชิ้นๆเสร็จแล้วนะครับให้เรานำปลาส้มของเราไปทอดให้ผิวด้านนอกของเขาสุกเหลืองเลยนะครับให้เราใช้ไฟกลางในการทอดปลาส้มของเรานะครับให้เราหมั่นพลิกไปพลิกมานะครับผิวด้านนอกของเขาจะได้สุกเหลืองทั่วๆนะครับปลาส้มฟักของเราก็สุกเหลืองนะครับตักขึ้นมาพักเสด็จน้ำมันนะครับแล้วให้เรานะครับหั่นปลาส้มฟักของเราเป็นชิ้นพอดีคำตามชอบเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทำยำปลาส้มฟักกันเลยครับเพื่อนๆน้ำตาลมะพร้าว1ช้อนโต๊ะน้ำมะนาวคั้นสดครึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลาครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราคนให้เข้ากันนะครับคนให้น้ำตาลมะพร้าวละลายเลยนะครับปลาส้มฟักประกอบจิตนะครับก็เป็นภูมิปัญญาจากชาวบ้านอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีนะครับสามารถนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูนึ่งยำผัดนะครับจะช่วยให้ความเปรี้ยวอร่อยกลมกล่อมมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่ชอบทานเปรี้ยวมากๆนะครับนำปลาส้มฟักของเราแช่เย็นไว้นานๆนะครับรสชาติเขาจะยิ่งเปรี้ยวยิ่งขึ้นไปนะครับบอกเลยแซ่บมากทุกอย่างเข้ากันดีนะครับตามด้วยพริกจินดาแดงซอย5เม็ดแล้วก็ปลาส้มฟักของเรานะครับใส่ลงไปเลยครับหอมแดงซอย5หัวกระเทียมจีนซอย3กีบขิงซอย30กรัมผักชีซอย1ต้นแล้วก็ให้เรายำคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับยำเข้ากันดีนะครับเสร็จแล้วก็ลงจานจัดเสิร์ฟได้เลยครับเสร็จแล้วนะครับเมนูยำปลาส้มฟักสูตรขวดสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับรสชาติบอกเลยอร่อยแซ่บมากๆครับเนื้อปลาส้มของเรานะครับมีความนุ่มเด้งและก็แน่นๆเลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถนำเมนูนี้ไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรขวดสนามไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้